หลับแล้วตื่นนะนโยมนะไม่ใช่หลับเลยไม่เอานะหรือว่าอยากจะหลับเลยขอบคุณค่ะหรือว่าอยากจะหลับเลยแบบไม่ตื่นเอาไหมเอาไหมไม่ได้ทำไมถึงไม่เอาทั้งหลายเขาบอกว่าดีนะเอ้าไม่ดีค่ะอธิบายเขาว่าไม่ดีก็ยังห่วงคนข้างหลังอยู่ค่ะฟังห่วงเขาฟังฟังนะฮะคนที่ใช้ว่าห่วงเขาเนี่ยเราต้องอยู่ในฐานะที่ต้องช่วยเขาจึงจะเรียกว่าห่วงเขาได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ช่วยเขาแล้วเขาต่างหากที่ห่วงเราหรือเปล่าในวันเวลาที่ช่วยเขาให้เขาตั้งตัวได้อะนั่นแหละเราห่วงเขาฐานะพ่อแม่แต่ว่าถึงตรงนี้เราไม่ได้ช่วยเขาแล้วมีแต่เขาต่างหากทยอยช่วยเราใช่งั้นเขาห่วงเราโยมกลับกันโอเคไหมโอเคนะครับค่ะทีนี้เมื่อเวลาเขาห่วงเราเราเพียงแต่ดูแลตัวเองอย่าให้เขาห่วงเรามากนักต้องคิดอย่างนั้นแล้วครับใช่ไหมฮะถ้าเขาห่วงเราเช้าเย็นเขาก็จะเสียงานเขากว่าเขาจะลางานแต่ละวันไหมครับวันนี้มันเป็นวันหยุดเนาะก็ไม่ต้องเสียงานต้องคิดอย่างนี้ฮะงั้นพึ่งตัวแค่ได้สองคนตายายอ่ะเออใช่ไหมครับเอาตัวนี้ให้อยู่ยิ่งมีบำนาญกินกินนานๆโยมก็เขามีให้กินนะเอามานานๆจะแปดปีแล้วค่ะก็ไม่รู้กินมานานๆย้ำตรงนี้เอาใช่ไหมครับเหลือให้ปีเดียวก็แปดปีมันต้องคิดในกรอบไปแล้วกินมันนานเอามันนานๆอย่างเงี้ยโอเคไหมครับต้องคิดอยู่ในบริบทนี่แล้วก็อย่าใช่ว่าห่วงเขาเราอยู่ในฐานะชื่นชมความเจริญเติบโตของเขาความเป็นครอบครัวของเขาความเป็นลูกหลานของเขาด้วยเนี่ยเราชื่นตรงนั้นนี่ตัวนั้นเป็นยาบำรุงใจเราเป็นยานั่นน่ะยารักษาใจนั่นน่ะใช่ป่ะโอเคนะค่ะผมฟังมาแต่คราวที่แล้วผมก็รู้แล้วคู่นึงเขามีอะไรกันใช่มั้ยอ๋อคราวที่แล้วใช่เหรอคะก็ใช่สิครับมองรัวใช่เหรอคะก็ใช่สิครับเนี่ยคู่นั้นน่ะผมแค่ฟังหน่อยเดียวเองเขาสนทนากันแค่ผมจะเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยนี่ใช่นะมันก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่อ่ะก็โอเคนะบางทีเราคิดไม่ถึงนะจริงตรงนี้มันข้ามไปผมจะเข้าใจว่าเวลาผมพูดกับใครเนี่ยผมอยู่ตรงกลางให้เสมอครับผมจะแชร์ให้ผมจะเป็นคนคิดอย่างนั้นเสมอนะครับจะอยู่ตรงกลางระหว่างการสนทนาให้แล้วมันจะรู้ว่าผมจะโยงภาษาใส่กันแล้วกันได้นะมันก็ต่อเติมไปเรื่อยแหละโทษครับอึ๊บนี่โทษครับตัวมันจะอ่อนกว่าเดิมนะครับอึ๊บอึ๊บนี่ดูสิตัวจะอ่อนกว่าเดิมนอนไม่หลับแล้วจะเดินง่ายเดินตัวงอความดันสูงตรงนี้นะฮะฟังคําว่าความดันสูงมันคืออะไรลองฟังให้ดีนะฮะคําว่าความดันสูงความดันสูงมันคืออะไรวิธีคิดความจริงไม่ต้องคิดลุงหงอร้อยฟังคือสรุปเลยคือปกติเลือดเราเนี่ยหัวใจมันเต้นดันปึ้งปึ้งปึ้งถ้ามันไม่มีทางระบายมันก็ฟีดแบคนั่นคือความดันขึ้นถามว่ามันจะระบายยังไงเวลามันดันปุ๊บมันก็มาตามผิวขนเนี่ยเส้นเลือดนะครับเพราะฉะนั้นแค่ทำให้หัวเบาความดันจะลดทันทีด้วยจะบอกให้ทราบไว้เหมือนกับเปิดปลายทางมันให้มันระบายออกไอ้เจ้าเพรสเชอร์ด้วยความดันมันจะระบายออกไปมันไปเองแค่160ตลอดนะอย่าสนใจตัวเลขมากมันจะแก่ตายเร็วก็เพราะตัวเลขนี่แหละใช่ไหมครับ
ใช่ไหมเราใช้ตรงนี้ตื่นขึ้นมาแล้วไม่งงไม่เวียนไม่งงล้มตัวไปนอนลุกขึ้นมาไม่เวียนไม่งงเอาพอใจตรงนี้เดินเหินไปมาไม่เหนื่อยง่ายพอใจตรงนี้โอเคนะจะวัดกันกี่ครั้งก็ไม่เท่ากันหัวใจเช่นวัดเดี๋ยวนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีวัดอีกก็ไม่เท่ากันยังไงก็ไม่เท่าไม่เท่าเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อโคตรมันมากโอเคไหมเชื่อตัวเราเนี่ยเดินเหินคล่องตัวหรือไม่ขึ้นลงบันไดบ้านมันมีเซมีเบือนตรงนี้ต่างหากที่เราต้องจับอะไรจับกับกิริยาเราให้ได้ถ้ามีปุ๊บเพียงแต่โทรศัพท์มาหาลุงออกรักษาให้ถึงบ้านเลยไม่ได้นะแต่ต้อง VIP นะไม่ใช่ VIP นะไม่รับนะแต่รับผมก็แย่สิครับใช่ไหมล่ะโทษครับหายใจเยอะครับดูจะเบาตัวครับนั่นคือปรับให้ชัดๆดูมันจะเบาวุบผมปล่อยจะเบาเป็นโอ้โหแค่นี้ครับจริงไม่จริงหายใจยาวดิถามว่าใช่ไหมอย่าหัวเราะจริงไหมอย่ามัวแต่หัวเราะสังเกตตัวเองเพราะผลตอบอยู่ที่ตัวที่ผู้ถูกกระทำพลังผมจะเป็นอย่างนั้นวัดผลได้เองเลยหลังโอเคไหมครับลองยืนเดินสิครับเดินสิเหมือนสิโทษทีครับเดินเดินเหมือนเก่าไหมคล่องกว่าเดิมไม่ยกอิสรภาพเกิดแก่เราจ้าอย่าให้ใครมาล็อกชีวิตเราอ่ะความดันใบเบาหวานไขมันหัวใจ4อย่างเนี่ยมักจะติดตัวกันทุกๆคนทุกน่าสงสารผมใช้คำว่าใครก็ตามที่ฟังผมนะจับโรคใดๆใส่มนุษย์ผมบอกว่าคนนั้นนะฮะใส่ตราบาปมนุษย์ภาษาลุงภาษาธรรมดานะขึ้นยอดตาลด่านะเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ทำให้เขาขายไม่ได้อ่ะเป็นตราบาปเขาทุกตลอดชีวิตเลยงงไหมเนี่ยไม่งงงงไหมเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยคำว่าโรคเนาะมีเบาหวานมีความดันมีหัวใจมีไขมันในเลือดถ้าใครก็ตามเจอ4อย่างเนี่ยเป็นจนตายตายพรุ่งนี้อีก10ปีตายอีก50ปีตายเป็นจนตายผมเรียกว่านั่นคือตราบาปงงไหมเนี่ยไม่งงเนาะไม่งงเอองั้นอย่าให้ใครหยิบยื่นตราบาปใส่เราครับโอเคไหมเรามีสิทธิโดยชอบธรรมนะฟังดังๆครับอย่าให้มนุษย์หน้าไหนมาหยิบยื่นใส่ตราบาปให้กับเราคิดเป็นไหมครับถ้าคิดเป็นช่วยไม่ได้จริงๆนะเอามาฮะโอเคนะรู้จักกับลุงงอกลุงงอกต้องคิดให้ได้ตรงนี้ถ้าคิดไม่ได้ลุงงอกไม่เจอครั้งต่อไปเสียเวลาผมโอเคไหมเข้าใจนะผมถือผมเสียเวลาผมนะเพราะทำไมผมถึงบอกว่าเสียเวลาผมเอาเวลาตัวนี้ไปทำงานอย่างอื่นผมจะไปไว้อยู่เยอะแยะผมไม่ทราบครับใช้เวลาผมจะบอกให้ทราบไว้นะครับอย่าให้ผมตัดช่องน้อยแต่พอตัวเลยครับผมทำได้แน่นอนเป็นสิทธิโดยชอบธรรมแน่นอนนะครับถ้าผมจะทำนะก็เพราะว่าผมจะรู้ดีว่ามนุษย์ไปพึ่งอะไรไม่ได้อีกแล้วโอเคไหมเมื่อมนุษย์ไปพึ่งที่อื่นไม่ได้อีกแล้วแล้วผมก็มีสิ่งนี้มีความสามารถด้วยถ้าไม่คิดช่วยกันเนี่ยจะให้คิดช่วยกันผมช่วยท่านก็ช่วยผมสักหน่อยเป็นไงล่ะใช่ไหม